나는 시제 소급장난 같이 너와 내가 내일 만나 둘만의 시간 그래 어서 와 못 먹을까 우리 영화 볼까 วันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแก้วจะมาอัปเดตนะคะ everyday look ให้ดูนะคะมันเป็นลุคที่แบบว่าใช้เวลาออกไปข้างนอกแบบไม่ได้ไปงานแบบจัดเต็มหมายถึงว่าไปเดินห้างไปพบปะผู้คนออกมาข้างนอกไปตลาดนัดไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะที่ไม่ได้ไปงานที่แบบต้องแต่งติดขนตาเป็นแผงแต่งหน้าแบบจัดเต็มปากเปิดต้องแซบอะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นลุคแบบนี้ออกมานะเป็นสไตล์แก้วเลยคือแก้วเป็นคนที่ชอบทาสีชมพูนะคะก็มาเป็นชมพูทั้งหน้าเลยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่าลุคนี้แต่งออกมายังไงคะแต่งไม่ยากเลยไปดูกันเกี่ยวนะคะตัวแรกก็จะใช้เป็นของ SK2 นะคะฉีดเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะหมดละด้วยทาสกินแคร์นะคะใช้อีฟโรเช่ตัวนี้หมดไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็จะหยดหลังมือแล้วก็แต้มจะไม่ทาเยอะมากนะในช่วงเช้าจะทาแบบเบาๆจะได้แบบไม่ได้เยิ้มระหว่างวันแต่ตัวนี้มันซึมเร็วนะคะกันแดดเราไม่ได้เอามานะคะเราจะใช้ตัวซาวาที่มันเป็นคูชั่นที่เป็นเนื้อสีขาวนะคะผสมกับตัวไพรมิ่งฟิลเตอร์ของเบกานะจ๊ะผสมกันแต่ตัวนี้จะเยอะหน่อยตัวนี้จะเป็นสีขาวแต่พอเกลี่ยลงบนหน้าแล้วมันจะเป็นสีเนื้อนะคะนี่มันจะค่อยๆเป็นสีเนื้อเห็นไหมประมาณนี้ชอบมากๆนะตั้งแต่ได้ใช้มาก็รู้สึกอินแล้วก็ตัวเบก้ากลับมาใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งผสมกันแล้วก็แต้ม5จุดแล้วก็เกลี่ยนะคะว่าเราแต่งหน้าพร้อมใครวันเพ็ญดาวเดาลองพื้น2อันนี้เลยนะจะเป็นคิ้วเพรสนะเป็นคูชั่นแล้วก็จะมีรองพื้นคืออะไรรองพื้นที่เราแบบอินๆอยู่ก็เป็น LA Girl ผสมกันเพราะว่าช่วงนี้คือแบบทาไปแบบผสมกันมากคือแบบเอาเนี้ยตั้มแต้มแล้วก็ใช้พับของอันนี้นะคะหรือไม่ก็ปิ่นคืออะไรหรือไม่ก็ใช้แบบฟองน้ำของ Beauty Blender อย่างเงี้ยมันก็สลับกันไปนะช่วงนี้ถ้าใครที่ดูในไลฟ์ Facebook บ่อยๆก็จะเจอกันบ่อยมากนะคะสีใช้สีเนเชอรัลนะคะสำหรับรองพื้น LA Girl คิ้วเพจจะใช้เป็นสีเบอร์3สีเข้มสุดก็ใช้แบบตกๆไปอย่างเงี้ยใต้ตรงใต้ตาเดี๋ยวเราจะมาซ่อมใต้ตาหน่อยจะขอใช้นานะคะครีมมี่คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะจ๊ะเป็นสีคัตตามาซ่อมรอยสิวนะคะแล้วก็ซ่อมใต้ตาแบบนี้นะแล้วก็ตรงคางหน่อยขอบำรุงริมฝีปากด้วยตัวนี้นะคะเป็นพัมกวินทาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งคิ้วกันเพราะว่าคิ้วตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันเริ่มวางลงจะใช้เป็น2ตัวนี้นะคะเป็น Intuit นะคะสี Dark Brown แล้วก็สีของ Maybelline นะคะเป็นที่ปัดคิ้วที่มันแบบมีแปรงเก๋ๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะถมคิ้วตรงนี้ให้มันตั้งๆแล้วก็จะได้รูปทรงคิ้วขึ้นมาข้างนี้ก็จะดูโลนๆนะคะก็ทำสองข้างให้เหมือนกันเราว่าไปตามโครงคิ้วมันก็จะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่ว่าช่างมันนะคะเราก็ปัดต่อเลยตัวมาสคาร่าอันเนี้ยมันแบบเก๋ดีนะมันไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมมันจะแบบมีขนขึ้นมาด้วยอะแน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะคอนทัวร์นะคะที่มันนี้เห็นหลุมแล้วนะคะตื่นเต้นมากกับแป้งเมเลสก้านะคะเฉดกรอบหน้า
ก่อนที่เราจะลงแป้งทับนะคะเราก็จะลูบลงมาแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งแบบไปตกใจมันว่ามันเข้มเดี๋ยวเราค่อยใช้แปรงที่เรามีเกี่ยวแต่เราวาดให้มันเป็นเส้นตรงลงมาก่อนตามด้วยแป้งกันนะคะอันนี้เป็นแป้ง MTI นะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้เป็นแป้งฝุ่นโอ๊ยนี่คืออินมากแต่แบบข้อเสียของมันคือแบบมันทะลักออกมาเยอะเกินไปบางทีมันเปื้อนนู่นเปื้อนนี่แล้วแบบรำคาญมันนะแต่คือเนื้อแป้งมันดีนะคะก็ใช้แปรงใหญ่ๆนะคะปัดวนแน่นอนว่าง่ายๆเราจะใช้สิ่งที่เราอินอยู่ช่วงนี้แล้วก็เพิ่งรีวิวไปนะคะอันละ29บาทนั่นก็คืออายแชโดว์อันนี้นั่นเองนะจ๊ะก็จะใช้แค่2สีนี้ใช้สีทองกับสีแบบว่าสีแบบเขาเรียกอะไรอะน้ำตาลตาหนอนอ่อนเดี๋ยวเราจะทาสีนี้ก่อนนะคะทั่วพับเปลือกตาถามว่าเนื้ออายแชโดว์ตัวนี้ติดทนไหมคือหลังจากที่ลองแล้วลองบ่อยครั้งนะคะติดทนในระดับหนึ่งถ้าเราทาอายไพรเมอร์มันก็จะทนมากขึ้นแต่ว่าสำหรับแก้วคือแก้วไม่ชอบทาเท่าไหร่ชอบแบบแต่งแบบไปอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยสีสวยมากเห็นไหมนะไปโดนอันนี้พูดเลย no sponsor ฉันซื้อมาเองแค่29บาทมีเพื่อนๆบอกว่าซื้อได้19บาทเท่านั้นแล้วก็มีเพื่อนๆบอกซื้อได้50บาทก็แล้วแต่ทีเนาะแล้วแต่ดวงใครที่ติดตามกันบ่อยๆก็อาจจะเห็นลุคนี้ใน Facebook Live ไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาสีทองนี้นะคะมาทาปลายกระบอกตาด้วยการใช้แป้งพุ่งๆแบบนี้มาสะบัดเลยค่ะสะบัดนางโอ้โหนางจิกสีได้แบบอ๋อดีๆๆไหนก็พกมาแล้วนะคะมาเขียนที่ใต้ขอบตาด้านล่างฟองน้ำนะคะเกี่ยตรงช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะพวกคิ้วแล้วก็เกี่ยให้อายแชโดว์ที่เราทาไปมันแบบมันดูสมูทมากขึ้นไม่ดูเป็นกุ้งเป็นก้อนอายไลเนอร์นะจริงๆแล้วชอบใช้ตัว EVE นะคะแต่ว่าวันนี้พกมิทีซูเปอร์แบ็กมานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหัวเล็กเรียวเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะกรีดแบบชิดโคนมากๆแล้วก็เส้นเล็กๆเลยในเมื่อข้างนี้ใหญ่ไปแล้วก็ต้องทำข้างนี้ให้เท่ากันนะเนี่ยกรีดเส้นประมาณนี้กำลังสวยแต่แก้วมือหนักไปหน่อยอีกฝั่งนึงดัดขนตานะคะใช้ของ Beauty Buffet นะคะแล้วก็มาสคาร่าเป็นของ17 Draw Up นะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะใครที่แบบขนตาแบบงัดไม่ขึ้นแล้วก็ราคาเบาด้วยนะใช้บัชออนนะคะเป็นของทาร์ตนะคะช่วงนี้ก็ใช้นางบ่อยนะซื้อมาแล้วก็ใช้ให้คุ้มนะเพราะมันแพงอันนี้ก็ใช้กับแปรงของคิวเพลนนะคะที่มันแปรงเป็นแบบเนี้ยแต่แก้วเอามาปัดแก้มมันง่ายดีแล้วมันก็นุ่มดีนะคะขนไม่ได้แน่นมากมันก็ทำให้แบบสะบัดได้ดีนะจะใช้เป็นสีชมพูชมพูเวลาแก้วปัดแก้มนะแก้วจะปัดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยมันใหญ่นะคะก็เลยจะปัดเฉียงให้มันดูแบบเข้ามาเป็นเชฟแบบนี้ไฮไลท์ของเรานะคะก็จะเบาลงกว่าเบก้านะคะใช้เป็นโซฟแอนด์กอรี่ตัวนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นลุคที่เบาๆมันก็จะมีความฉ่ำแหละแต่ฉ่ำไม่มากนะถ้าเรายำเยอะๆมันก็ฉ่ำเหมือนกันใช้กับแปรงไม้กวาดนะคะ
เขาออกเห็นไหมมันก็ฉ่ำแต่แบบไม่เยอะมากลิปสติกเราจะใช้ของ Rolintol Princess นะคะรุ่นนี้สี Velvet Matte Lipstick นะคะเบอร์07ก็จะเป็นสีแบบหวานมากๆนะคะหวานแบบหวานหวานนะคะปกติก็ใช้สลับกันระหว่าง SK2 หรือไม่ก็ตัวของ Eve and Boy สีแดงหวังว่าจะชอบกับ How to แต่งหน้าง่ายๆแบบนี้นะคะจะได้ให้เพื่อนๆ เอาไปใช้แล้วก็ไปแต่งกันนะคะลองไปแต่งตามกันดูนะคะส่วนผมของเราที่ไม่ได้สระก็โปรดมองข้ามไปนะคะมันก็จะอยู่ในทรงนี้ตลอดเวลาถ้าผมไม่ได้สระไม่มีความผิวเกิดขึ้นนะคะนางก็ควรจะไปอยู่เป็นก้อนๆอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้มีอะไรก็พูดคุยกันใต้คลิปนี้หรือว่าจะไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter ก็ได้นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย